ข่าวนี้จะพาไปดูอุทาหรณ์ใกล้ตัวเลยนะคะเกี่ยวกับแก๊ง call center ระบาดกันมานานแล้วนะคะจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างแต่ว่าครั้งนี้คาหนังคาเขาคาหนังคาเขาเนี่ยในแง่ของการที่ว่าเธอกำลังสนทนาอยู่แล้วปรากฏว่า คือแน่นอนและคือฉันเชื่อ 100% เลยดูข่าวเยอะไงรู้ไงอ่ะนี่เป็นแก๊ง call center เป็นแก๊ง call center แน่นอนเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่าเขามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะคะและวิธีจัดการเนี่ยจะต้องจัดการกันยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแก๊งเนี่ยนะแบบเพื่อเขิมมากนะคนในช่อง9ก็โดนกันไปหลายคนโอ้หลายคนเลยผู้ประกาศข่าวราชสำนักคุณชุติมาพึ่งความโดนกับเขาด้วยก็โดนครับคุณป้อมสุนทรีนะฮะผู้ประกาศรุ่นใหญ่ก็โดนเหมือนกันค่ะโอ้แต่ว่าก็ยังดีนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้ทันใช่ไหมคะรู้ว่ามารูปแบบนี้เนี่ยนะคือจะต้องเป็นแก๊ง call center แน่ๆนะแต่หลายคนล่ะคะผู้สูงวัยเองเนี่ยคนที่ไม่ค่อยได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเองเนี่ยบางทีจะไม่รู้เลยว่าคนแบบนี้คือเป็นพวกแก๊ง call center แล้วจะมาหลอกเอาเงินจากเรานะคะแต่จริงๆคุณผู้ชมคะที่ฉันอยากจะให้ดูน้องคนนี้ คือถือนับยอมใจเธอเลยอะยอมใจในความใจเด็ดยอมใจในความพยายามยอมใจในความอดทนเป็นเกือบจะชั่วโมงนึงได้อะนะคือคุยกับแก๊ง call center แบตจะหมดนะคะไปดูกันนะคะเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงคนนี้นะหลังจากมีเบอร์นี้โทรเข้ามาคุณผู้ชมประเทศไทยต่อสาธารณชนได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายนะค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบแล้วบัญชีดังกล่าวใช้ในการฟอกเงินนะคะการเปลี่ยนเอกสารของเราเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาหน้าจอโทรศัพท์ของคุณผู้หญิงคนนี้ไหมคะเพราะว่าคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคือเขาจำเบอร์เอาไว้นะต้นสายบอกว่าคุณก่อนอื่นเนี่ยคุณโทรไป1133ก่อนนะไปเช็คก่อนว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์อะไรอ้อคุณผู้หญิงก็เลยบอกว่าได้ค่ะน้องที่เขาเป็นพนักงานแบงก์อ่ะเดี๋ยวโทรไปเช็คนะคะโทรไปเช็คที่เบอร์นะคะ113เขาบอกว่าเบอร์เนี้ยเป็นเบอร์กองกำกับการการกระทำความผิดจริงนะต้นสายบอกว่าโทรไปเช็คแล้วเดี๋ยวพี่โทรกลับมาใหม่พอคุณผู้หญิงคนนี้เอาโทรไปตามขั้นตอนเลยนะโทรไปเช็คจริงเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเบอร์ของกองกำกับการนี้จริงโทรกลับมาจริงๆพอโทรกลับมาเสร็จปุ๊บนะคะคุณผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยหนูเนี่ยไปฟอกเงินหรือไปเข้าโครงการอะไรกับเขาที่ไหนหรือเปล่าโดนแบบเอาชื่อไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการการทำความผิดที่ไหนหรือเปล่าคือเล่นตามเกมเลยคอลเซ็นเตอร์บอกยังไงทำอย่างนั้นแต่ที่สำคัญเธอไลฟ์สดด้วยไงไลฟ์ไม่ได้แค่อัดวิดีโอนะใช่ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วเธอไม่รู้จะบอกกับคนที่ดูไลฟ์เธอยังไงไงเธอเขียนใส่กระดาษแชร์ไปค่ะแชร์วนไปเลยค่ะให้รู้เลยนะว่ากลโกงของ call center เป็นแบบนี้นะคะขณะที่เธอกำลังไลฟ์สดอยู่สนทนากับแก๊ง call center อยู่เนี่ยนะคุณผู้ชมสีหน้าสีตาเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันรู้นะว่าเธอกำลังหลอกฉันแต่ขณะที่น้ำเสียงของน้องผู้หญิงคนนี้ที่คุยกับปลายสายเนี่ยโถเชื่อว่าถูกหลอกจริงๆเชื่อว่าคือฉันเนี่ยจะต้องโอนเงินให้เขาจริงๆเขามีขั้นตอนนะกระบวนการเนี่ยยาวมากนะใช้เวลานานมากคือหลังจากคุณผู้หญิงคนนึงเนี่ยโทรมาใช่ป่ะพอโทรเสร็จปุ๊บส่งต่อไปให้อีกคนนึงบอกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงขอให้น้องที่เป็นพนักงานแบงค์เนี่ยพูดจาให้สุภาพด้วยนะน้องก็บอกพี่คะตอนนี้หนูหิวข้าวมากเลยหนูคุยกับพี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วหนูยังไม่กินข้าวน้องคะหิวข้าวก็ต้องอดทนค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความตายของน้องเลยนะคะโอ้โหหิวข้าวยังไม่ให้กินครับส่งต่อไปคนที่3ค่ะคอันนี้แหละค่ะใกล้แล้วน้องก็ใช้ความอดทนในการรอมากอ่ะส่งมาคนที่3ปุ๊บคนที่3ก็อธิบายรายละเอียดเลยว่าคุณเนี่ยอยู่ในกระบวนการของการที่แบบว่าคุณเนี่ยเข้าข่ายในเรื่องของการฟอกเงินนะเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีของคุณที่มีเท่าไหร่เนี่ยแจ้งเรามาให้หมดแจ้งแล้วเนี่ยไปทำธุรกรรมเลยเพราะว่าจะเอาเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยไปตรวจสอบว่าเงินเนี่ยเพราะว่าเขาจดไว้ในแบงก์หมดเลยว่าเงินเนี่ยคุณมีอะไรไว้บ้างน้องเขาก็โอ้โหเชื่อเลยค่ะเดินไปที่ตู้ ATM ค่ะน้องอยู่ที่ธนาคารใช่ไหมคะเดินมาที่หน้าแบงก์ตัวเองตู้ ATMในขณะที่ไปด้วยเธอก็ไลฟ์สดอยู่ใช่โอ้โหแล้วยังไงถามค่ะพี่หมายเลขบัญชีอะไรคะเขาก็บอกเลยว่าหมายเลขบัญชีนี้ปุ๊บหน้าจอมันจะขึ้นค่ะว่าชื่ออะไรนะคะหมายเลขบัญชีเนี่ยจะต้องส่งเงินปลายทางไปถึงใครน้องเขาไม่ได้กดโอนเงินไปเป็นจำนวน 100,000 บาทตามที่ปลายสายบอกนะแต่น้องก็ใช้วิธีอะไรอยากให้ไปดูพร้อมๆกันค่ะใช่ใช่เราจะใช้เมนูตรงนั้นนะฮะเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินได้คำว่าฝากครับผมคำว่าฝากเนาะฝากค่ะครับฝากแล้วนะครับแล้วว่าไงครับมีบัญชีอื่นกับบัญชีไทยพาณิชย์ค่ะไทยพาณิชย์ครับไทยพาณิชย์เป็นแม่ขายเนาะไทยพาณิชย์ครับผ
ปลอดภัยตอนนี้ถ้ามาจอดด้วยนะครับกดหมายเลขบัญชีค่ะใส่เข้าไปครับพูดด้วยกดด้วยนะอย่าให้ผิดนะครับผมเลขอะไรคะ408ค่ะ408ค่ะครับ503ค่ะครับกดแล้วยังครับผมกดแล้วยังค่ะค่ะ408ค่ะ503ค่ะ50ครับค่ะ245นะ1245ค่ะอันนี้มันจะใส่ได้ครับได้หมดเลยเหรอพี่เลขไม่ถูกค่ะขออีกทีค่ะครับผมว่าไงครับเลขมันบอกว่าไม่มีเลขบัญชีไม่ถูกต้องค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวจะโทรใหม่นะครับนะเดี๋ยวคุณใส่เข้าไปครับผม408ครับสักครู่ค่ะแป๊บนึงค่ะ408ค่ะ502อ๋อหนูไปกด503ครับบัญชีนี้เป็นบัญชีของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะถูกต้องนะคะบอกรายละเอียดหมดเลยนะคะน้องเขากดค่ะกลเม็ดของเขาด้วยความที่เขาเป็นสาวแบงค์อยู่แล้วไงคะคุณสุธิวัฒน์คุณผู้ชมเขากดไปหมายเลขบัญชีปุ๊บพอหมายเลขบัญชีถูกต้องมันก็จะขึ้นชื่อนะคะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นชื่อของใครนะคะน้องเขาก็มีกลวิธีในการกดที่จะรู้ว่าจะโอนพอกดปุ๊บเนี่ยใส่จำนวนเงินเข้าไปแต่น้องเขาไม่ได้โอนไงล่ะเขาไม่ได้กดยืนยันแต่ระหว่างที่รอว่าจะกดยืนยันหรือไม่ยืนยันน้องเขาใช้วิธีวิ่งกลับไปที่เคาน์เตอร์ของตัวเองค่ะแล้วก็ไปบอกเพื่อนที่ร่วมมือกันนั่นแหละค่ะช่วยกันคีย์ชื่อคีย์เลขที่บัญชีปรากฏว่าตึงโป๊ะเลยนะเห็นหมดเลยนะคะว่าบัญชีนี้คนใช้ชื่ออะไรบ้านเลขที่อยู่ที่ไหนไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมไปดูหลังจากรู้ว่าเจ้าของบัญชีแก๊งมิจฉาชีพเป็นใครเลขฮัลโหลค่ะครับว่าครับตอนนี้น่าจะจะว่าไงครับผมพี่อยู่ลำปางเหรอคะพี่ครับผมครับตอนนี้เราบ้านเลขที่1163ประตูม้าพระแก้วเวียงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีบ้านใครอะคะครับบ้านผมเองครับบ้านผมเองครับอ๋อพี่ทำอาชีพอะไรหรือคะรับเหมาสร้างบ้านนี่คะครับอ๋อโอ้ยแล้วเป็นตำรวจวิกลัวจังเลยอ่ะครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวนะครับนะอุ้ยกลัวหมดเลยคนจะกลัวหมดก็จะมากลัวทำไมคะดิฉันไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคขอบคุณสำหรับชื่อนามสกุลเลขบัญชีและที่อยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าเป็นการแจ้งผมยังไม่กลัวคนไหนคุณจะมากลัวผมทำไมล่ะไม่กลัวเลยขอบคุณนะคะข้อมูลที่อยู่นะคะขอบคุณค่ะพอดีว่าตอนนี้มีผู้กองอยู่ในไลฟ์ได้ค่ะคุณออกไลฟ์ด้วยนะคะตอนนี้มีคนอยู่ดูอยู่ประมาณ 600,000 กว่าคนนะคะครับฮัลโหลค่ะครับยอดไลฟ์600,000คนนะคะคุณมิจฉาชีพคะแล้วก็ประมาณว่าคนที่เข้ามาชมในยอดไลฟ์ที่600,000เนี่ยมันก็มีตำรวจอยู่หลายคนด้วยกันนะคะที่เขาเฝ้าติดตามพฤติกรรมของแก๊งมิจฉาชีพ call center นะคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาฝากเตือนเขาฝากให้เป็นอุทาหรณ์เลยนะคะว่าคือถ้าเกิดว่าเจออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะให้ใช้สติให้ใช้สติในการที่จะระมัดระวังตัวเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แก๊งพวกนี้มากันเยอะมากแล้วก็มากันถี่ด้วยนะคะจับก็บ่อยแต่จับเท่าไหร่ก็ไม่หมดขณะเดียวกันข่าวก็ออกบ่อยนะคะแต่ออกบ่อยขนาดไหนเนี่ยก็ยังเจอกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเอาเป็นว่าต้องชื่นชมนะนะคุณพี่ผู้หญิงนะครับที่เขาตั้งสติได้ทันแล้วก็เปิดเป็นฉากฉากเลยว่ากระบวนการเป็นยังไงและยกความดีให้เลยไม่รู้ป่านนี้ได้กินข้าวหรือยังครับ